ท่านผอ.ครับหลังจากที่โดมเกิดขึ้นแล้วทางโรงเรียนมีจุดไหนที่น่าสนใจพัฒนาให้กับทางโรงเรียนถ้ามีโดมจริงๆนะครับกิจกรรมของเรามันจะให้เจริญก้าวหน้าคนนี้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทั้งด้านการเรียนการสอนกิจกรรมประชุมผู้ปกครองกิจกรรมกีฬาไม่ได้กิจกรรมเรื่องชุมชนที่จะมาใช้สถานที่โรงเรียนนะครับมีโดมนั้นก็คือประโยชน์ผลประโยชน์มากนะครับถ้าด้านกีฬานั้นเด็กของโจ้ถ้าหน้าฝนก็ซ้อมไม่ได้แดดออกร้อนๆก็ซ้อมไม่ได้ประชุมผู้ปกครองจริงๆโรงเรียนบ้านโจ้นั้นไม่มีห้องประชุมใหญ่ถ้ามีโดมก็จะใช้เป็นห้องประชุมจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนร่วมกับผู้ปกครองได้ตลอดทั้งปีครับท่านผอ.อยากให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในด้านไหนมากที่สุดครับถ้าเจอจริงๆก็คือตรงนี้แหละคืออยากได้โดมนะครับเข้ามาช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอนยิ่งปัจจุบันนั้นนโยบายของสปท.คือนโยบายคือลดเลิกคือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับก็คือจริงๆจุดนี้ถ้ามีโดมก็จะไปช่วยเสริมเพิ่มเวลารู้ให้แก่นักเรียนนะครับครับสวัสดีครับผมคุณครูสุธีบุญยฤทธิ์นะครับเป็นครูวิชาการของโรงเรียนบ้านโจโบซึ่งโรงเรียนบ้านโจโบเนี่ยในด้านวิชาการด้านสื่อเทคโนโลยีต่างๆก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเป็นโรงเรียนในฝันนะครับมีห้องปฏิบัติการเอื้อต่อการเรียนรู้พร้อมทุกอย่างแต่ปัญหาของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนที่จะอยากจะได้หรือว่าอยากจะพัฒนาในจุดต่อไปนั่นก็คือเกี่ยวกับห้องประชุมพื้นที่โดมเนี่ยสามารถใช้เป็นสนามบาสสนามฟุตซอลสนามวอลเลย์อยู่ด้วยกันได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือมีเวทีส่วนของเวทีเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงเพื่อจะใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้องใช้เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับในการสร้างโดมที่ประมาณก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก30คูณ40เมตรอะครับครับมันหรืออาจจะเนี่ยเพราะว่าอย่างโรงเรียนเราเนี่ยพื้นที่มันเยอะอยู่แล้วกว้างอยู่แล้วนะครับมีพื้นที่เยอะก็คงจะเหมือนสนามฟุตซอลอย่างเงี้ยครับอยู่ได้โรงเรียนบ้านจุบุมีความสำคัญกับหมู่บ้านแห่งนี้อย่างไรครับพอดีโรงเรียนบ้านจุบุนี่ก็เป็นโรงเรียนเปรียบเสมือนโรงเรียนประจำตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสนามกีฬาทุกสนามกีฬาเนี่ยพร้อมในตอนเย็นหลังเลิกเรียนเนี่ยเยาวชนในหมู่บ้านโจโบหรือว่าหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยก็จะมาเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองตะกร้อนะครับเยาวชนเนี่ยที่ไม่ได้เรียนอยู่ในโรงเรียนบ้านโจโบเนี่ยจะมาเล่นเยอะมากถือว่าโรงเรียนบ้านโจโบเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการบริการชุมชนในเรื่องของกีฬานะครับและอุปกรณ์ต่างๆก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็ซัพพอร์ตให้กับโรงเรียนอยู่แล้วโรงเรียนก็บริการให้กับนักเรียนทุกคนทุกคนที่มาใช้บริการในโรงเรียนบ้านโจโบในเรื่องกีฬาครับ